วันนี้ที่ธรรมชาติมันอาจจะน้อยลงก็นั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่มันเกิดการพัฒนาในเรื่องของวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้พวกแพทเทิร์นเส้นตรงเส้นตัดเส้นโค้งที่มันดู very simple หรือว่าเรียบง่ายมากๆเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานสถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นทุกๆสไตล์เนี่ยถ้าเราใส่ใจเรื่องของคุณภาพงานออกแบบที่ดีทุกสไตล์ก็จะสามารถหลุดพ้นจากคำว่าเทรนด์หรือเทรนดี้ได้นะครับมีความ timeless ได้ในตัวเขาเองการใช้แสงและเงาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลักอยู่แล้วมันเป็น essential ของการออกแบบถ้าสมมติว่าวัสดุที่สามารถตอบสนองได้ทั้งสองแบบเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความน่าสนใจขึ้นว่าในตอนกลางวันเป็นลักษณะฟีลลิ่งแบบนึงในตอนคืนเป็นฟีลลิ่งแบบนึงอย่างเงี้ยก็น่าสนใจ